ร้อยกว่ากิโลนี่คือน้อยกว่าเมื่อก่อนนะติดร้อยอยู่ร้อยยี่ประมาณโอ้ร้อยยี่วันละ600ถึง900ห่อครับผมอันนี้กี่จานครับ7จานครับ7จานครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์สายใต้ใหม่นะฮะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านข้าวหมกไก่ในหัวนะฮะเราไปดูกันนะครับว่าข้าวหมกไก่จะน่ารับประทานแค่ไหนครับติดตามรับชมนะครับสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะฮะจิ้มเนี่ยใช้กี่ถังครับแต่ละวันนะครับหนึ่งถังถึงสองถังเลยนะฮะน้ำซุปทางร้านนี่เป็นน้ำซุปอะไรฮะน้ำซุปไก่ครับน้ำซุปไก่ใช่ไหมฮะอ๋อสูตรต้มยำใช่ไหมใช่ครับผมนี่ฮะร้อนๆเลยครับอันนี้เป็นหอมเจียวนะฮะตอนนี้ทางร้านในหัวนี่มีวันหยุดไหมครับไม่มีครับเปิดทุกวันไม่มีเปิดทุกวันเลยนะฮะกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะฮะก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการหุงข้าวใช่ไหมฮะครับผมต้องคนมาเนื้อเครื่องมันเข้ากันครับข้าวทางร้านนี่ใช้เป็นข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิเก่าข้าวหอมมะลิเก่านะฮะครับก็จะไม่ได้ออกว่าเป็นออกไปนิ่มเนาะออกไปนิ่มเลยนะฮะครับนิ่มไม่แข็งนิ่มไม่แข็งนะฮะข้าวนี่เราก็ต้องคอยคนใช่ไหมฮะใช่คนในเครื่องมันเข้ากันครับคนในเครื่องเข้ากันนะใช่ใช้เวลานานไหมครับกะเอาเองครับกะเอาเองต้องดูที่เม็ดข้าวหรือเปล่าใช่ครับดูที่เม็ดข้าวโอ้ต้องดูที่เม็ดข้าวนะนี่พี่นี่หุงข้าวมากี่ปีนะครับเนี่ย3ปีสามปีนะฮะเคยนับไหมครับขายวันละกี่ห่อครับเนี่ยวันละ600วันละ600ถึง900ห่อครับโอ้โหอันนี้กี่จานครับ7จานครับ7จานเสิร์ฟครั้งละ7จานนะครับต้องใส่กันหน้าลูกมันน้ำซุปนี่ต้องมีทุกโต๊ะไหมครับทุกโต๊ะนะฮะอันนี้คือ50บาทแล้วป่ะครับใช่ครับเสียไม่ขึ้นเลย5050บาทเนาะครับธรรมดา50พิเศษ60พิเศษ60บาท70บาทนี่คืออะไรฮะพิเศษไก่ครับไก่พิเศษไก่คือไก่2ชิ้นเหรอฮะเออ70บาทคือพิเศษไก่2ชิ้นนะแต่ราคาเริ่มต้นละห่อละหรือว่าจานละ50บาทนะครับอันนี้เป็นไก่นะฮะใช้ส่วนสะโพกทั้งหมดครับผมใช้สะโพกไก่นะฮะครับวันละกิโลครับไก่นะครับเดี๋ยวนี้100 กว่ากิโลแล้วนะฮะครั้งที่แล้วมาถ่ายไม่รู้กี่กิโลนะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้ยเหมือนเมื่อก่อนใช่คนน้อยกว่า
ร้อยกว่ากิโลนี่คือน้อยกว่าเมื่อก่อนนะติดร้อยอยู่ร้อยยี่ประมาณโอ้ร้อยยี คือน้ำจากต้มไก่ก็เอามาหุงข้าวต่อครับโอ้นี่ครับก็คือวิธีการทำข้าวหมกไก่เป็นแบบนี้เองนะฮะมันถึงได้หอมเนาะข้าวมันถึงได้หอมนะฮะในน้ำนี่ก็จะมีพวกเครื่องเทศพวกอะไรใช่ไหมฮะหอมจริงครับคุณผู้ชมมีเท่ผมไงเดี๋ยวคือก็ทำสำเร็จมาเป็นถุงนะครับอ๋อมาทำสำเร็จมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องเหรอครับเครื่องต้มไก่อ๋อเครื่องต้มไก่ใช่โอ้นี่เป็นแบบนี้เองนะฮะโอ้หอมมากเลยนะอ๋อนี่คือเครื่องข้าวเหรอฮะใช่ครับอันนี้กี่บาทนะครับเนี่ย60ครับ60มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะในราคา50บาทนะฮะสะโพกไก่นะครับกับข้าวนะฮะเขาก็จะมีนี่เนื้อน้ำซุปนะครับสูตรแซ่บๆทางร้านเลยนะเครื่องเคียงเขาก็จะมีนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่ครับน้ำจิ้มแล้วจะมีพริกด้วยนะฮะมีพริกด้วยนี่ใครที่ว่าชอบแบบว่าเผ็ดๆนะครับก็สามารถกินกันเลยเดี๋ยวผมจะลองสักลูกพอนะครับชิมตอนแรกนะครับข้าวนะครับก็หอมนะครับหอมเครื่องเทศนะครับแล้วก็ไม่เชิงแข็งนะฮะก็กลางๆนะครับก็ถ้าใครชอบแบบว่าข้าวนิ่มก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะฮะคือไม่แข็งไม่นิ่มนะครับบางร้านอาจจะข้าวแข็งเลยนะครับข้าวหอมเครื่องเทศนะครับก็อร่อยนะก็ตัวไก่นี่นุ่มนะฮะนุ่มอร่อยเลยแล้วก็หอมเครื่องเทศของเขาครับที่ว่าน้ำที่ว่าเขาต้มนะน้ำซุปมันจะคล้ายต้มยำนะฮะถือว่าอร่อยนะน้ำจิ้มออกหวานนะน้ำจิ้มแบบหวานนำนะครับหวานนำแล้วเปรี้ยวตามนี่ครับหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่เหลือนะฮะก็รสชาตินะครับก็ถือว่าโอเคครับอร่อยเลยครับก็คุ้มค่า50บาทนะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับต้องมารอนะครับที่สายใต้เซ็นเตอร์นะครับสายใต้ใหม่นะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ